สวัสดีครับผมเมื่อเดือนที่แล้วเคยนำเสนอเรื่องการตัดยอดมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตแล้วก็บอกถึงข้อดีคือการเปิดแสงแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้บอกในคลิปนั้นก็คือเราสามารถที่จะป้องกันสมมติว่าเราปลูกในพื้นที่น้ำหลากนะครับเหมือนจุดนี้เลยจุดที่ให้ดูวันนี้เลยนะครับพอดีเมื่อเช้าเนี่ยไปเก็บภาพบรรยากาศน้ำหลากสวนมาให้ชมนะครับจุดนี้เป็นจุดที่มีน้ำหลากทุกปีเป็นจุดทดลองแปลงมันสำปะหลังด้วยประมาณสัก1ไร่ก็ได้ตัดต้นไว้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับก็แตกยอดออกมาประมาณสัก1ฟุตประมาณนี้ผลก็เป็นอย่างที่เห็นครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ตัดเนี่ยลำต้นที่มันสูงใหญ่นะครับพอน้ำหลากเข้ามาเนี่ยก็จะเอ็นแล้วก็อาจจะถอนไปทั้งเง่าเลยเหมือนโซนนี้แต่โซนนี้น้ำไม่ถึงนะครับโซนนี้ผมไม่ได้ตัดก็ดูลำต้นของมันสับปะหลังมันสูงเลย3เมตรแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องตัดเพราะว่าแสงผ่านได้อยู่แต่จุดที่ตัดจุดนี้ก็ป้องกันน้ำหลากมาด้วยเพราะว่าปีนี้ก็เหมือนเดิมครับมีน้ำหลากเข้าสวนเหมือนอย่าง 2-3 ปีที่ทำคลิปออกไปนะครับหลายจุดหลายพื้นที่จุดที่ปลูกต้นไม้ไว้เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเห็นเป็นสวนผงสวนไผ่ต่างๆก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับสวนมันสับปะหลังแปลงนี้เนี่ยก็เป็นแปลงทดลองก็ถือว่าผ่านสรุยครับถ้าเราตัดต้นไว้เนี่ยผมตัดสูงประมาณเมตร50นี่แหละตัดต้นไว้เพื่อลดน้ำหนักป้องกันกระแสน้ำได้เพราะว่าถ้าต้นไม่หนักเกินไปเนี่ยน้ำก็ไหลผ่านได้สบายไม่โอนเอ็นนะครับอีกอย่างเนี่ยมันสำปะหลังชุดนี้ปลูกเมื่อช่วงเดือนมีนาคมก็มีลำต้นสูงใหญ่ปีนี้ก็จะปรับเปลี่ยนใหม่เท่าออกก็จะปลูกในช่วงต้นฝนแล้วก็จะทำเหมือนกันแล้วมันจะเกิดปัญหาเรื่องรากเน่าขนเน่าไหมอันนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ตัดแบบนี้ในพื้นที่แบบนี้นะครับถ้าเป็นพื้นที่น้ำไม่หลากผ่านเนี่ยก็ระยะห่างได้ก็จะไม่ตัดนะครับซึ่งก็ไม่น่าห่วงครับเพราะว่าปัญหาเรื่องหัวจะเน่าไหมอันนี้ก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมใช้น้ำหมักสูตรพิเศษที่มีส่วนผสมของพวกไตรโครมาด้วยนะครับเป็นการเปิดแสงเพื่อระเบิดหัวมันสับปะหลังด้วยนะครับหลังน้ำลดเนี่ยก็จะบำรุงหรือว่าอัดเข้าไปด้วยน้ำหมักสูตรเชื้อราไตรโครมาที่ทำไว้การตัดออกเนี่ยเราจะทำในช่วงหน้าฝนแล้วก็มันสับปะหลังต้องอายุได้สัก 4-5 เดือนนะครับประมาณนี้แล้วอีก 4-5 เดือนค่อยขุดก็คือให้ครบขวบก่อนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่แบบนี้เนี่ยในการตัดต้นออกก็จะสร้างใบใหม่ก็จะดึงเอาน้ำนะครับจากหัวเนี่ยมาเลี้ยงใบมันไม่ทำให้อมน้ำมากเปอร์เซ็นต์ที่ว่ามันจะเน่าก็น้อยนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมอีกทีนึงถ้าต้นไหนมีอาการเน่าหลังน้ำหลากวันนี้แล้วผ่านไปสัก15วันเนี่ยถ้ามีอาการก็จะนำมาอัปเดตให้ชมตามความเป็นจริงก็ถือว่านำมาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับพื้นที่แบบนี้วิธีแก้ปัญหาโดยส่วนตัวผมทำแบบนี้สวัสดีครับผม